เมื่อถึงเวลาหัวค่ำของทุกวันมักจะมีแสงไฟจากไฟฉายของชาวบ้านหลากหลายดวงส่องสว่างท่ามกลางความมืดและเพื่อมองหาเจ้าจักรจันที่เกาะอยู่ต้นมะม่วงตามไร่สวนของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลศิลาลอยอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อนำมาทำอาหารและขายเป็นรายได้เสริมเพราะช่วงนี้ถือว่าเป็นเวลาที่จักรจันจะออกมาจากพื้นดินและลอกคราบซึ่ง1ปีจะมีเพียงครั้งเดียวเพราะจักรจันถือว่าเป็นสัตว์จำพวกแมลงที่อาศัยอยู่ตามป่าในธรรมชาติทั่วไปกินน้ำเลี้ยงต้นไม้เป็นอาหารมีอายุราว 2-5 ปีโดยตัวผู้จะสามารถส่งเสียงร้องได้ส่วนตัวเมียจะไม่มีเสียงหลังจากที่มีการผสมพันธุ์ตัวเมียจะวางไข่ตามเปลือกไม้ใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนจะกลายเป็นตัวอ่อนและไต่ลงไปอาศัยอยู่ในดินก่อนเจริญเติบโตเป็นจักรจั่นตัวเต็มวัยและในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนหรือในช่วงเริ่มมีฝนตกลงมาในยามค่ำคืนก็จะมีชาวบ้านออกมาหาจักรจั่นประกอบอาหารรับประทานเป็นประจำทุกปีเนื่องจากว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์ของจักรจันทร์ค่ะเขาก็จะขึ้นมาเยอะแล้วก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยออกมาหากันเยอะเขาจะเริ่มออกเลยเนี่ยคือช่วงเริ่มมืดพอมืดหมดแสงพระอาทิตย์เนี่ยเขาก็จะค่อยๆไต่ขึ้นมาจากรูโพรงในดินเนี่ยค่ะค่อยไต่ขึ้นมาเกาะตามต้นไม้แล้วก็จะลอกคาบจริงๆแล้วเนี่ยตัวที่ร้องเนี่ยคือตัวที่ลอกคาบเป็นตัวเตรียมไว้พร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วส่วนตัวที่เพิ่งขึ้นมาจากดินเนี่ยเป็นตัวที่เราชอบนิยมเอาไปทำอาหารกันนะคะก็คือจะมาจับตัวที่ยังไม่ลอกคาบหรือเพิ่งจะลอกคาบแต่ยังไม่เป็นตัวเตรียมไว้อะค่ะก็จะใช้ตัวลักษณะนี้ไปทำอาหารค่ะนางสาวพวงเงินบุญพยุงอายุ35ปีชาวบ้านหนองกลางดงตำบลศิลาลอยเล่าว่าในช่วงนี้ถือว่าเป็นฤดูผสมพันธุ์ของจักรจันทร์จึงมีจักรจันทร์เป็นจำนวนมากทำให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมจากการจับจักรจันทร์ขายค่อนข้างเยอะและชาวบ้านบางส่วนก็จะจับเพื่อนำไปทำเป็นอาหารวิธีการจับก็ไม่ยากอุปกรณ์ประกอบไปด้วยกระป๋องใส่น้ำหรือขวดพลาสติกก็ได้ไฟฉายหรือไฟแบตเตอรี่และต้องใส่เสื้อผ้าที่ค่อนข้างมิดชิดและใส่รองเท้าบู๊ทหรือผ้าใบหนาๆหน่อยเนื่องจากยุงค่อนข้างเยอะและอาจมีสัตว์มีพิษจำพวกงูตะขาบช่วงเวลาที่จักรจันทร์จะออกคือช่วงพบค่ำพอหมดแสงพระอาทิตย์จักรจันทร์ก็จะค่อยๆไต่ออกมาจากรูโพรงในดินขึ้นมาเกาะบนต้นไม้ซึ่งเราสามารถจับได้โดยง่ายให้มันดิ้นให้ดูด้วยส่วนการสังเกตว่าจุดไหนจะมีจักรจันทร์อยู่นั้นให้ดูจากพื้นที่ที่มีกิ่งไม้ใบไม้ปกคลุมอยู่มากๆเนื่องจากเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์หรือฟังเสียงจากจักรจันทร์ที่จะร้องหาคู่เพื่อผสมพันธุ์และแปลงไหนที่เคยเจออยู่บ่อยๆก็จะเจออยู่เป็นประจำช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าจักรจันทร์ออกมาเยอะนะครับชาวบ้านจะออกมาหาจับจักรจันทร์กันมากเลยครับเพราะว่าจักรจันทร์เนี่ยเป็นจักรจันทร์ที่ขายได้รายได้ดีมากนะครับเพราะว่ากิโลตอนนี้ก็200-300บาทคืนคนถ้าหาได้2-3 โลเนี่ยก็จะได้เงินเกือบ1,000บาทครับมันคุ้มค่านะครับที่ออกมาหาจักรจันทร์ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยก็จะได้เงินเยอะนะครับในการหาจักรจันทร์จักรจันทร์สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูอาทิแกงยำผัดกระเพราแต่ที่เด็ดสุดก็คือทอดหรือคั่วส่วนราคาซื้อขายอยู่ที่กิโลกรัมละ300-400บาททำให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมจากการจับจักรจันทร์ขายตกวันละ800-1,000บาทซึ่งขณะนี้ก็ถือว่าเป็นอาหารที่กำลังได้รับความนิยมเนื่องจากหากินได้เพียงปีละครั้งเท่านั้นอย่างไรก็ตามในอนาคตปัญหาที่จะทำให้จักรจันทร์สูญพันธุ์นั้นน้อยมากเพราะจักรจันทร์1ตัวจะวางไข่ขยายพันธุ์ได้กว่า 1,000 ตัวและแม้ว่าแต่ละปีจะมีชาวบ้านที่ไปจับจักรจันทร์ก็ยังพบว่ามีปริมาณไม่น้อยกว่าเดิมเลยทีมข่าวจริงสปริงนิวรายงานเป็นไงกินแต่เรารีบกลับมากินยา